奇 Interview ชาวเซียครับบอกเลยว่าวันนี้ผมเครียดเล็กน้อยเพราะว่าความพิเศษที่มาฝากกันในวันนี้เนี่ยผมยังจับต้นชนปลายไม่ถูกว่าจะพูดยังไงดีเพราะว่าตอนนี้ผมนั่งอยู่กับศิลปินที่ต้องใช้คำว่าโคตระอินดี้ผู้ชายที่ร้องเพลงได้งงมากนะฮะพอเปิดเพลงปุ๊บทุกคนจะสงสัยว่ามันร้องอะไรของมันเนี่ยแต่ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้กับไม่ธรรมดาเขาเป็นโคตรโปรดิวเซอร์เป็นผู้ชายที่เป็นพิธีกรสุดเพี้ยนแอบเป็นนักแสดงรับจ้างด้วยนะที่สำคัญยังเป็นผู้บริหารสถาบันดนตรีที่เขาเป็นเจ้าของเองด้วยซึ่งสถาบันดนตรีก็ชื่อเพราะมากพรหมนิติกรหรือพรหมเนติกรสักอย่างเนี่ยแหละฮะผมอยู่กับอาจารย์อู๋ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคือฟังชื่ออาจารย์ตอนแรกเนี่ยนะฮะผมไม่ได้ว่าอาจารย์เป็นนักดนตรีครับผมนึกว่าอาจารย์หมอดูครับ วันนี้อาจารย์อู๋ไม่ได้มาคนเดียวนะฮะมากับพี่เล็กคีย์บอร์ดด้วยสวัสดีครับก่อนจะไปพูดถึงเพลงถามนิดนึงไปยังไงมายังไงพี่เล็กมากับอาจารย์อู๋ได้ไปหลงคาลมอะไรถูกหลอกมาได้ฮะพี่เล็กฮะตื้อครับตื้อตื้อมันตื้อยังเป็นผู้หญิงเลยนะอินบ็อกซ์ทุกวันอินบ็อกซ์ทุกวันวันละกี่ข้อความครับเยอะฝากไว้เยอะมากมีเพลงนะช่วยผมหน่อยช่วยผมร้องหน่อยครับเนี่ยกูทำอะไรถามคำเดียวเนี่ยกูทำอะไรเออช่วยมาฟีดให้หน่อยฮะฟีดยังไงนี่คือผมคนระดับตำนานนะฮะนะครับไม่ใช่ขุนพันธ์ที่ตีก่อนหน้านะฮะนี่คือพี่เล็กทีโบนเกจิเออนี่เกจินะฮะกับดาวดนตรีเท่ๆที่หลายคนชื่นชอบส่วนนี้คืออาจารย์ปู่จิอะไรนะฮะจิรวัตรจิรวัตรนะครับผมนะฮะตอนนี้ประกอบกี่อาชีพไหนอธิบายคนฟังชาวซีหน่อยบานเลยครับครับพีอาร์บานเลยฮะโปรดิวเซอร์ครับทำเพลงฮะนักแสดงรับจ้างนักแสดงรับจ้างพิธีกรพิธีกรอะไรก็ครูครูเออคุณเอาเวลาให้ไหนนอนครับก็ไม่ค่อยได้นอนครับผมที่คุณเพี้ยนเพี้ยนอย่างนี้เพราะคุณทำงานเยอะไปครับเยอะครับอ่ะมาพูดถึงดนตรีกันนิดนึงเคยฝากมาหลายเพลงแล้วผมชอบมากนะเพลงที่กินผักกินผักเนี่ยผักขมเออผักขมนั่นแหละเออผมชอบมากเลยครับผมตอนนั้นได้ไอเดียจากอะไรนะผักขมเนี่ยคืออย่างงี้ครับคือเราชอบผู้หญิงครับแล้วก็นึกถึงป๊อปไอซ์แล้วก็เลยบอกอยากกินผักขมอยากกินท้องฟ้าในเรือดำน้ำครับอยากจะมองกับเธอเออฮะครับผมกลายเป็นเพลงเป็นเพลงได้โอ้สุดยอดจริงมาวันนี้ยังเพี้ยนๆอย่างนั้นอีกไหมฮะเพี้ยนครับวันนี้ที่ได้อุตส่าห์ไปรบกวนไปตื้อไปลากพี่เล็กโดนมาเออไปลากมาเป็นซิงเกิลใหม่เพลงนี้ครับผมแอบซื้อฟังชื่อเพลงแล้วผมแอบเครียดเล็กน้อยชื่อเพลง The Dog ครับ The Dog ครับนะฮะมันเกี่ยวกับอะไรทำไมถึงต้องมีพี่เล็กทีโบนฮะเพลงนี้นะผมไม่ร้องเนี่ยผมยังไม่รู้เลยมันชื่อเพลงอะไรเอาจริงเหรอใช่ครับฮะมันจะมีท่อนหนึ่งท่อนตรงกลางให้ผมไปแล้วนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วพอเสร็จพวกเขาบอกว่าชื่อเพลงเดี๋ยวรับครับแล้วมันเกี่ยวกับหมาตรงไหนวะผมไม่รู้ว่าหมามันอยู่ไหนอ่ะคือมันมีอยู่แค่คำเดียวแค่ขอนั่งกินกับหมาแค่เราแค่หมามานั่งกินเป็นเพื่อนแค่นี้เองที่เหลือไม่เกี่ยวกับหมาไม่เกี่ยวอธิบายหน่อยอธิบายหน่อยคืออย่างนี้ครับก็คือการที่เอาพี่เล็กทีโบมาหนึ่งผมชอบคลังไคกับคุณอาเขามากครับคือคุณอาเนี่ยเขามีคาแรคเตอร์เจมคือในเสียงร้องแกครับแล้วคือท่อนเนี้ยต้องเป็นพี่เล็กทีโบเพราะว่าคือผมคิดขนาดนั้นเลยนะครับเขาบอกMV เนี่ยเชื่อผมดิถอดเสื้อหน่อยเอาก่อนนะฮะมึงจะบ้าไม่ใช่การสีแรกเออไงต่อทีนี้ก็นั่งคิดใหม่ฮะคิดจนแบบคือต้องเอาให้เขาเป็นธรรมชาติที่สุดก่อนอันดับแรกในการทำงานเพราะว่าตัวจริงกับ MV มันต้องให้เป็นธรรมชาติครับทีนี้ผมก็เลยตัดสินใจเลยขาดเลยฮะเออคิดปุ๊บคิดได้เอาตัวละครไปเล่นสองตัวเป็นตัวหุ่นแบบเป็นตัวเต้นครับให้มันแบบมีกันอยู่แล้วก็เอาโซฟาสีแดงแล้วก็ให้อาใส่สูทครับเหมือนแบบเป็นป๋าอ๋อใช่อันนี้คือมิวสิกวิดีโอครับผมเมื่อกี้ผมถามเรื่องเพลงอธิบายแล้วเพลงไม่ใช่ครับทำไมถึงเป็นเดอะด็อกส่วนเพลงเนี่ยครับครับส่วนเพลงเนี่ยทำไมถึงเป็นเดอะด็อกใช่ไหมครับคือเราจะพูดแบบว่าโดยรวมก็คือแบบเราไปนั่งกินข้าวเนี่ยครับคือเรารอผู้หญิงอยู่คนนึงสุดท้ายอ่ะผู้หญิงไม่มาไม่มาก็ต้องไปนั่งกับหมาดีกว่ากินมากๆกันอ๋อพูดมาขนาดนี้แล้วโชว์หน่อยไปหน่อยสักท่อนสักท่อนเอาเหรอเออสักท่อนเออสักท่อนสักท่อนให้ความเปล่าๆมั้ยไม่เอาต้องไปด้วยกันดิคุณชวนเข้ามาคุณจะมาทิ้งเขาได้ไงอ่ะ
เอาท่อนที่มีเขานะเธอนั้นแล้วเธอก็ยังไม่มาดูนาฬิกาเวลาที่สองกว่าจำไม่ได้ว่ะแค่นี้พอจำได้โอเคโอเคตัดกันจนเสร็จเรียบร้อยมีส่งมีสิ่งดีแล้วเรียบร้อยแล้วส่งเดโมครั้งแรกเดี๋ยวกันเดี๋ยวรอเดี๋ยวที่แรกเขาอาช่วยร้องหน่อยเดี๋ยวจะส่งเพลงให้ฟังครับส่งมาปุ๊บผมก็ฟังร้องตรงไหนคือมันนี่คุณร้องตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวส่งให้ใหม่เดี๋ยวส่งให้ใหม่ส่งให้ใหม่มาอีกทีมีไกด์มาด้วยครับอ๋อร้องตรงนี้นี่เองแล้วมันเดินร็อกตรงไหนแล้วคุยกันขนาดนี้เนี่ยอยากฟังเพลงจริงๆแล้วอ่ะอยากได้เพลง The Dog ไปไว้ในโทรศัพท์ให้สาวๆหรือหนุ่มๆโทรเข้ามาแล้วเฮ้ยเพลงอะไรเล่นทำยังไงฮะดอกจัน123ครับ8361โอ้เป๊ะเลยเป๊ะเลยตอนนี้ iTunes Deezer อะไรมีโหลดยังครับมีครบแล้วมีหมดแล้วครับแบบคาดหวังสักกี่ดาวน์โหลดดิผมอยู่ค่ายเลยนะครับผมผมมีค่ายนะ2เท่าไหร่ฮะเฮ้ยสัก 20,000 อ่ะ2ดาวน์โหลดแล้วค่ายจะมีผมกับมันนะเฮ้ยไม่จริงหรอกต้องมีมากกว่านี้มันต้องมีมากกว่านี้ผมอยู่ค่ายนะครับอยากรู้ชื่อค่ายผมว่าเอาเลยเชิญเลยฮะค่ายผมออทิสติกออทิสติกแสดงว่าจะมีเด็กที่เป็นออทิสติกอยู่ถูกครับผมแล้วอยากเป็นมั้ยออทิสติกฮะเป็นครับร้องเล่นว่าอัจฉริยะอากับปัญญาอ่อนมันจะมีเส้นบางๆกั้นอยู่นะครับก็โปรดตัดสินด้วยตัวคุณผู้ฟังชาวซีดเองว่าอาจารย์อู๋ชิรวัฒน์เนี่ยเป็นประเภทไหนแต่ผมบอกเลยว่านี่เขาเป็นขวัญใจของซีดมากมาคนเดียวนะฮะเดินมาฝากตัวเนื้อฝากตัวโอ้โหทั้งซีดออกมาต้อนรับกันมากเลยนะครับบอกว่ามึงจะมาขออะไรไปข้างหน้าก่อนไหมเราเล่นเราเล่นนะครับยังไงฝากเพลง The Dog ของอาจารย์อู๋แล้วก็พี่เล็กทีโบด้วยบอกได้เลยว่าเพลงนี้มันมีกิมมิคเพลงนี้มันมีที่มาที่ไปสำหรับใครที่อกหักผิดหวังบ่อยๆและมีน้องหมาเป็นเพื่อนครับเพลงนี้ช่วยได้ช่วยได้ครับและอย่างนึงเป็นเพลงที่แบบผมรู้สึกว่าสนุกเพลงผมจะขายเคฟี่มิวสิกอยู่แล้วนะฮะคือฟังแล้วก็ยิ้มครับผมยิ้มอยู่แล้วครับผมก็ฝากท้ายออทิสติกแล้วก็ Crazy Music ดนตรีอินดี้โคตรๆของอาจารย์อู๋ด้วยวันนี้ขอบคุณทั้งคู่นะครับครับสวัสดีครับในโชว์ลิสกีตาร์ตอนออกมาจังหวะอะไรนะคอยเธอนานแล้วเธอก็ยังไม่มาดูนาฬิกาเวลาตีสองกว่าขอเสียงร้องฉันรักเธออยู่ที่ไหนกันนะรอเธอไม่ไหวทั้งสายปันกวนกินข้าวไม่ต้องเวลาก็พบมันเดินเสือคุณไปทางความยิ้วด้วยลูกต้องยำชามใหญ่ไปกินก๋วยเตี๋ยวก็ไม่มีไปกินขนมก็ไม่